แล้วนะครับคุณผู้ชมครับหน้าดำหน้าแดงกันเลยทีเดียวครับเมื่อเข้าสู่คลาส acting ของคุณครูนนท์ก็สร้างความรู้สึกของการเป็นคู่รักให้กับน้องๆนักล่าฝันแต่ละคู่นะครับด้วยการใช้ร่างกายให้รู้สึกว่าเราเป็นคนรักกันโดยเริ่มจากการนอนซึ่งคู่ที่ทำได้ดีและดูเป็นคู่รักมากที่สุดก็คือคู่ของพริ้งและรอนครับเป็นแฟนกันสองคนนี้เป็นคู่กันผมรู้สึกว่าคู่ที่ดูใช้ร่างกายในการสื่อสารได้ชัดเจนที่สุดก็คือคู่แรกคือคู่รอนกับคู่พลิ้งลองคู่แรกอยู่เฉยๆนะลองลุกขึ้นมาดูคู่เพื่อนอีก4คู่ลุกมาดูคู่เพื่อนใช่ไหมนี่คือเขาใช้ร่างกายสื่อสารที่ทำให้ผมในฐานะคนดูเห็นว่าคู่นี้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคู่รักกันอยู่เท่านั้นยังไม่พอนะครับครูนนท์ยังเพิ่มกระแสสูบฉีดของเลือดครับโดยการให้น้องๆหน้าแดงตัวแดงกันอีกหนึ่งครั้งด้วยการไปนอนหันหน้าเข้าหากันโอ้จ้องตากันมือสัมผัสกายซึ่งกันและกันโอ้เสียงสั่นเลยล่ะครับผู้ชายลองเอามือหนึ่งข้างแตะแก้มผู้หญิงเอาไว้ฝ่ายผู้หญิงเป็นคนใช่เป็นคนสัมผัสกับมือแขนเหมือนกันอ่ะมือแขนหน้าแก้มหูผมอะไรแถวๆเนี้ยโอ้โหแค่นี้น้ำตาลยังขึ้นไม่ทั่วห้องนะครับครูนนท์ยังเพิ่มความหวานเข้าไปอีกจนน้องๆแต่ละคนดูแล้วแทบละลายกันข้างหนึ่งเลยนะครับโอ้ยคุณผู้ชมเมื่อฝ่ายหญิงต้องมานอนซบหนุนตักฝ่ายชายแล้วสื่อสารความรู้สึกผ่านภาษากายแนบกายเชื่อมรักให้หวานเยิ้มหัวใจผ่องโตกันทั่วหน้าครับยังไม่โดนเลยเป็นผีอ่ะตุ๊กตีก็จะถูกลงไงพี่หยุดกินลงเองหญิงแขนขวากับแก้มซ้ายจมูกกับหลังมือขวาผ่านแบบฝึกหัดภาษากายสื่อรักกันไปแล้วนะครับครูนนท์ก็ขอหยุดความหวานมาสู่บททดสอบการมีสมาธิด้วยการให้ฝ่ายหนึ่งพูดคำอะไรก็ได้นะครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งต้องพูดต่อด้วยคำพูดเดียวกันครับบ้านปั๊มมีบ้านปั๊มคนเยอะแยะมีพ่อแม่มีพี่สาวสองคนมีน้องชายคนหนึ่งแล้วก็มีปั๊มมีหมาหลายตัวมีทั้งหมด4ตัวตัวหนึ่งคีรักกี้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 ตัวหนึ่งทั้งหมดทั้งหมดมีหมดเลยแต่ชอบไปกับพี่ชอบหนีเที่ยวเวลาไปเที่ยวแม่ไม่เคยรู้เลยพ่อก็สงสัยตลอดว่าไปไหนกับบ้านดึกกับบ้านตีสี่ทุกวันเลยทำไมถึงไปไหนมาไปโดนด่านจับหรือเปล่าโดนตรวจแอลกอฮอล์หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆไม่เคยโดนเลยแอบไปกินบะหมี่หมูแดงอยู่หลังบ้านตอนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านมาก็จะมีเว็บแฟนคลับก็จะมีเว็บแฟนคลับก็คุยกับกินไว้เลยว่าเราชอบสีเขียวเหมือนกันเลยทำยังไงดีก็โอเคตกลงงั้นถ้างั้นก็ใช้สีเขียวเข้มกับกินเลยแล้วกันนะแล้วตอนนั้นก็เลยทำให้สนิทกับกินมากขึ้นนั่นแหละก็ยังชอบสีเขียวอยู่จนถึงทุกวันนี้และขณะที่เหล่านักล่าฝันกำลังเรียนอยู่ในคลาส acting นะครับน้องกรีนก็เกิดอาการวูบปวดหัวขึ้นมาอย่างกระทันหันครับซึ่งเพื่อนๆต่างก็หาหยุกยามาพยาบาลเป็นการใหญ่เลยแหละครับงงเลยอ่ะทานได้แค่น้ำไม่มียาเอาน้ำมาเดี๋ยวจะร้องไห้อ่ะจะร้องไห้อ่ะเปล่าอย่าร้องไห้ไม่ร้องไม่ไหวข้างหลังเหรอเออเอาน้ำอุ่นดีกว่าว่าไอ้ทั้งนั้นแหละเอาหลอดมันด้วยจะดีนะหลอดในเซเว่นแต่เอาลักกี้ดอด้วยมันตุบๆใช่ไหมใช่ใช่มันคือมันดีดออกมาแรงมากอ่ะเฮ้ยไม่แรงแรงวะไม่รู้ไม่แรงหรอกกินเอายาลดบวมไหมกลัวนะเจอเป็นเนี้ยไม่ค่ะเอาพาราค่ะสีชมพูสองเม็ดใช่ไหมเม็ดเดียวค่ะด้วยความเป็นห่วงนะครับในกี่และในปั๊มจึงขยันขยอเพื่อให้น้องกรีนไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ด้วยความเกรงใจครับน้องกรีนก็ปฏิเสธท่าเดียวว่าไม่เป็นอะไรมากนะครับก็ไม่มั้งไม่เป็นอะไรแล้วแหละโอเคป่ะเนี่ยโหก็ตกใจหมดเลยเฮ้ยโหมันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นพี่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละไม่ต้องเอารถบ้านเอารถพยาบาลมาหรอกขนาดนั้น
กินอย่าไปเกรงใจดิตัวเองเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปเชื่อฟังมันไม่ได้เป็นอะไรจริงกินจะไปรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้เป็นอะไรก็เอ็กซเรย์แล้วว่ามันไม่เห็นอะไรอ่ะก็ลองไปอีกทีนึงก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันก็ไม่ได้เสียเวลาต้องไปต้องไปเชื่อฟังไม่ต้องไปจริงต้องไปถ้าเป็นอะไรขึ้นมาทำไงอ่ะมันไม่เป็นดินกินจะไปรู้ได้ไงว่ามันไม่เป็นกินอย่าซนดิอย่าดื้อดิไม่ได้ดื้อจนกระทั่งคุณยายประจำบ้าน AF เห็นท่าไม่ดีเข้าเลยประกาศให้น้องกรีนนี่ไปหาหมอตรวจเช็คอาการที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นการด่วนครับน้องกรีนนะลูกให้น้องกรีนไปชาวบ้านได้ก็อดทนทนไม่ได้ขอให้น้องกรีนนะจ๊ะเตรียมตัวออกไปโรงพยาบาลพร้อมกับยายรวมถึงให้น้องตั้มจุดที่รักของน้องกรีนในสัปดาห์นี้ตามไปดูแลจนกว่าจะหายด้วยนะลูกนะระหว่างที่รอรถพยาบาลมารับอยู่นะครับในปั๊มหวานใจขอเน้นนะครับว่าในจดเพลงเท่านั้นก็เข้ามาเฝ้าดูแลน้องกรีนอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนที่รถพยาบาลจะมารับตัวน้องกรีนไปตรวจเช็คอาการอีกครั้งหนึ่งครับไม่ฟังอ่ะแต่บางอย่างมันก็แบบไม่จำเป็นไงพี่มันไม่จำเป็นสำหรับกรีนแต่มันจำเป็นสำหรับคนอื่นนะโอ้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงแต่มันก็ต้องเอาตัวเองกรีนอาจจะแข็งแรงไม่เห็นจริงอ่ะทำไมอ่ะกินแข็งแรงกินไม่เป็นอย่างนี้หรอกเออไม่มันก็แบบแหมมันก็ต้องอ่อนแอบ้างนิดนึงดีเห็นป่ะอ่อนแอก็ต้องไปหาหมอโอ้ไม่คือบางครั้งแบบอ่อนแอก็จริงแต่มันไม่จำเป็นต้องหาหมอไงคือแค่แบบว่านอนพักแป๊บเดียวมันก็หายแล้วไม่จริงอะกินอันนี้มันเป็นในสมองเว้ยเดี๋ยวมองไหลมาทำไงอ่ะโอ้ถ้าเลื่อนข้างก็ว่าไปอ่ะกินเชื่อผมดิไม่มีใครว่ากินหรอกกินไอ้คิดมากทำไมอ่ะไม่ใช่ถ้ากินเป็นอะไรขึ้นมาคนผู้ใหญ่คนอื่นเขาก็ต้องโดนด่าหนักกว่าเดิมอีกกินคิดอย่างนี้บ้างดิอย่าคิดได้ก็ได้ก็ได้ไม่เคยฟังเลยไม่ก็แบบพอมันไม่เป็นอะไรแล้วพอกลับมามันก็เสียเวลาไงมันไม่เสียเวลาหรอกแม่ไอ้กินไม่เป็นอะไรบนเวทีไม่แย่ยิ่งกว่านี้อีกอ่ะไม่กินไอ้คิดแบบอย่างนี้ตลอดดิคิดแบบโอเคโอเคโอเคเกรงใจคนอื่นมากเกินไปโอเคโอเคโอเค